สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในข่าวไวไทยนิวส์นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวแบบนี้เนี่ยไม่เจอบ่อยนะครับจริงๆก็เห็นข่าวกันบ่อยแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากเนี่ยที่เคยมีข่าวจะเป็นในห้างสรรพสินค้ากรณีร้านอาหารครับที่มีของขนมอะไรต่างๆของกินวางในชั้นนะแต่มีบางสิ่งบางอย่างครับที่ผิดปกติแปลกคือเช่นแมลงสาบหนูขึ้นมาวิ่งขึ้นมาโชว์ตัวบนเวทีบนหน้าอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เคยมีข่าวนั้นเป็นร้านโดนัทแห่งหนึ่งในห้างยี่ห้อหนึ่งปรากฏว่ามีหนูเนี่ยขึ้นไปกัดแทะแต่กรณีนี้ครับมันประเจิดประเจ้อมากคือกลางตลาดสดกลางตลาดสดครับร้านเขียงหมูแห่งหนึ่งครับตลาดสดแห่งนี้เนี่ยอยู่ย่านเพชรเกษมนะครับอยู่ย่านเพชรเกษมนี่ครับชาวเน็ตเขามีการแชร์คลิปนี้กันอยู่เป็นจำนวนมากครับคือเขียงหมูเนี่ยกลางคืนนะครับคือผู้ประชาชนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเขาไปจ่ายตลาดนะครับเขาไปซื้อของในยามค่ำคืนครับและเขาบอกว่ามักจะพบเห็นเขียงหมูอยู่เจ้าหนึ่งในตลาดสดแห่งนี้นะครับที่อยู่ย่านเพชรเกษมเนี่ยพาดชิ้นหมูไว้บนเขียงหมูก็คือพาดกองไว้ครับกองชิ้นเนื้อหมูไว้เป็นประจำและมีความสกปรกครับจนทำให้มีหนูเนี่ยวิ่งไปไต่อยู่บนเขียงหมูวิ่งไปไต่บนชิ้นของหมูนะครับที่วางไว้เนี่ยเป็นฝูงเลยครับไม่ได้มีแค่ตัว2ตัวนะครับเขาบอกว่า15-20ตัวครับและเจอเป็นประจำส่วนร้านอื่นๆเนี่ยเขาสะอาดกันหมดครับยกเว้นร้านนี้ร้านเดียวที่มีหนูเนี่ยวิ่งกัน15-20ตัวเขาบอกว่าวอนผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบหน่อยนะครับและแนะนำช่วงเวลาเลยนะครับควรจะไปช่วง 22:45 หรือว่า 16:45 และจะเห็นเลยถ้าไปเพราะมีเขียงนี้เขียงเดียวที่วางหมูไว้แบบนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับทางเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท2เขามีการโพสต์คลิประบุข้อความนะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยร้องเรียนครับเป็นคลิปสั้นๆแต่มีความหมายมากตลาดสดแห่งหนึ่งครับตลาดสดกลางคืนบนถนนเพชรเกษมครับพูดชื่อตลาดได้ไหมเขาบอกครับเวลาประมาณ 22:45 จะมีหนูขย่ำก้อนหมูบนเขียงอย่างเมามันบางวันเนี่ยเขาบอกว่ามากันเป็นฝูง 15-20 ตัวครับแย่งกันกินขย่ำแย่งกันกินกินหมูแบบขยักขยแงเขาบอกว่าวันแรกเขาไปจ่ายตลาดเนี่ยยังพอรับได้คิดว่าน่าจะมาสายพอผ่านไป1เดือนอยู่สภาพแบบนี้ทุกวันครับบางวันเนี่ยเยอะกว่านี้เนี่ยมากันเป็นฝูงก็มีคลิปเนี้ยเขาถ่ายเมื่อคืนนี้ครับอยากจะเข้าไปตรวจสอบถ้าอยากเข้าไปตรวจสอบนะครับเขาแนะนำให้ไปช่วง 16:45 เข้าไปดูเลยครับแบบนี้มีเขียงเดียวเขียงอื่นสะอาดหมดในตลาดแห่งนี้ผมให้ไปดูคลิปชัดๆดีกว่านะครับแล้วสโลว์ช้าๆนะครับให้เห็นว่ามีตัวอะไรอยู่บนเขียงหมูไปชมครับนี่นะครับโหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตลาดเจ้าของตลาดดูแลนะครับย่านเพชรเกษมเนี่ยถ้าคนแถวนั้นดูรูปคงรู้ครับถ้าเป็นอย่างนี้คงรู้ครับว่าเขียงไหนนะครับคนแถวนั้นคงรู้อ่ะก็ไม่ต้องอุดหนุนนะครับเพราะว่าสกปรกมากถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับต้องรีบนะครับเจ้าของตลาดหรือว่าคนดูแลตลาดเนี่ยต้องจัดการนะครับเพราะถือว่าแบบนี้เนี่ยโอ้โหกินไม่ลงจริงๆครับกินไม่ลงจริงๆบางคนไม่รู้เนี่ยเป็นคนต่างถิ่นไปซื้อเนี่ยโอ้โหก็ไม่อยากจะคิดข่าวไวไทยนิวส์ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ